เฮ้ยวิชาต่อไปเรียนอะไรวะเรียนเลขเฮ้ยโดดเรียนกันดีกว่าเฮ้ยไม่เอาว่ะกลัวครูว่าเฮ้ยแต่วันนี้เราเอาเกมมานะไปหาที่เล่นกันป่ะเฮ้ยดีว่ะขอเล่นหน่อยดีเขาอยากเล่นมานานแล้วไปดิไปโดดเรียนกันป่ะหาที่เล่นกันเออจะดีเหรอดีสิโอเคโอเคไปไปเฮ้ยตรงนี้ดีกว่าไม่เห็นเฮ้ยโดดเรียนสะดวกจังอ่ะเออบอกแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าโดดทุกวันยังได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้โดดกันอีกนะได้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 ไม่ต้องไปเรียนสบายใจจังเลยไม่ต้องสอบด้วยเรามาเล่นแบบทุกวันเลยนะดีพรุ่งนี้เอาอีกนะเออเอาเฮ้ยอยู่ในนี้ดีกว่าไม่มีใครเห็นหรอกพี่พรุ่งนี้ซ่อนในห้องน้ำดีกว่าไม่มีใครเห็นด้วยเฮ้ยแต่มันเหม็นนะหรือจะไปเรียนล่ะเออนี่ดีกว่าเอาวันนี้คุณครูมีข่าวดีมาบอกวันนี้เราสอบข้อสอบเนี่ยง่ายมากสำหรับคนที่เข้าเรียนใครที่ไม่เข้าเรียนจะทำไม่ได้นะบอกไปก่อนแจ๊สวยแล้วว่ะดาก้าดุลล้มได้เข้าเรียนไม่เขียนอะไรอ่ะนั่นน่ะดิงงไปหมดเลยเฮ้ยมันยากมากๆเลยอ่ะไม่น่าโดดเรียนเลยเฮ้ยทำไม่ได้สักข้อเลยอ่ะเอาไงดีวะเขียนชื่อพี่ขอร้องเลยดิเราโดด3วันอ่ะไม่เป็นอ่ะฉันไม่ให้เธอหลอกว่าเธอไปโดดเรียนตั้ง3วันฉันไม่ให้ว่าเธอลอกหรอกฉันด้วยเฮ้ยดาก้าอย่าลอกสิไม่งั้นฉันฟ้องครูนะเอาหมดเวลาวางปากกาส่งคำตอบอ้าว3คนไม่ได้ตอบอะไรเลยตกนะบอกก่อนโอ้โหนักเรียน3คนนี้ไม่ได้เขียนอะไรมาเลยไม่ได้แล้วต้องโทรหาผู้ปกครองหน่อยแล้วครูนะคะโทรมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่น้องดาก้าใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องทำข้อสอบไม่ได้เลยครับปีนี้ทำไมล่ะคะก็ไปโรงเรียนทุกวันไงคะคุณครูน้องไม่ได้เข้าห้องเรียนนะครับจริงเหรอคะโดดเรียนเกือบทุกวันเลยครับต้องขออนุญาตแจ้งผู้ปกครองแบบนี้นะครับว่าน้องจะไม่ได้เลื่อนชั้นนะครับจริงเหรอคะเดี๋ยววันนี้จะลองคุยกับดาก้าดูนะคะครับงั้นแค่นี้นะครับดาก้าก่อนนะคะดาก้าครับดาก้าครับดาก้าครับออกมาหลบหน้าไปแล้วคุยกับดาก้าครับตอนนี้เจอไปแล้วค่ะดาก้าครับนะคะดาก้าได้ไปโรงเรียนป่ะลูกไปครับแล้วดาก้าได้เข้าเรียนไหมครับเข้าครับจริงเหรอลูกจริงครับมาให้ดาก้าพูดอีกทีนะครับมาให้ดาก้าพูดความจริงดาก้าได้เข้าเรียนไหมครับไม่เข้าครับทำไมดาก้าไม่เข้าเรียนลูกก็ดาก้าเข้าเรียนแต่ดาก้าไม่เรียนครับทำไมดาก้าถึงไม่ได้เรียนล่ะเพราะเพื่อนดาก้าชวนโดดเรียนครับทีหลังดาก้าอย่าทำอย่างนี้นะลูกนะเข้าใจไหมลูกแม่รู้ได้ไงครับก็โชคดีนะลูกที่ครูดาก้าเขาโทรมาบอกแม่ไม่งั้นแม่ก็จะไม่รู้เลยลูกทีหลังดาก้าอย่าทำอีกนะครับลูกอย่าไปเห็นแก่ความสุขหรือความสนุกชั่วคราวเข้าใจไหมลูกดาก้ารู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็จะต้องเรียนซ้ำชั้นอีก1ปีนะจริงก็ครับแม่จริงลูกแล้วก็จะต้องเรียนป.5อีก1ปีนะมันคุ้มมั้ยลูกกับที่ตาก้าโดดเรียนไปอ่ะไปสนุกแป๊บเดียวอ่ะแต่ต้องเสียเวลาอีก1ปีอ่ะลูกคุ้มมั้ยครับแล้วถ้าข้าจะทำอีกไหมลูกครับข้าขอโทษนะครับครับลูกข้าไม่ทำอีกแล้วนะลูกนะครับแล้วแม่จะสอนอีกเรื่องนึงนะลูกเรื่องคบเพื่อนเนี่ยเราคบเพื่อนไม่ดีเราก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีเข้าใจไหมลูกถ้าเราคบเพื่อนดีเราก็จะได้ดีเข้าใจไหมครับครับแม่โบก็อยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะว่าให้ตั้งใจเรียนนะคะอย่าไปเห็นความสนุกชั่วคราวแล้วก็มันไม่คุ้มกับสิ่งที่เราจะต้องได้รับนะคะอย่างเช่นในเคสเนี้ยในละครเรื่องนี้ละก็อาจจะต้องซ้ำชั้นอีก1ปีมันก็ไม่คุ้มเลยนะคะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือความสำคัญในการคบเพื่อนนะคะถ้าเราคบเพื่อนที่ดีเนี่ยก็จะชวนกันไปทำในสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าเราคบเพื่อนที่ไม่ดีอ่ะก็จะไปในทางตรงกันข้ามนะคะก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะให้ตั้งใจเรียนนะคะครับโอเคครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายปึ๊บ